สวัสดีครับเนื่องจากการบ้านขั้นที่2เนี่ยนะครับมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันนะก็จะมาขออธิบายตรงนี้เล็กๆน้อยก่อนนะครับเพราะเรื่องเกี่ยวฟังก์ชันเนี่ยนะครับเราจะได้เรียนละเอียดอีกทีนึงในภายหลังความจริงแล้วเนี่ยนะครับที่เราเขียนโปรแกรมไปเล็กๆน้อยที่ผ่านมาเนี่ยนะมีการใช้ฟังก์ชันกันพอสมควรนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเริ่มด้วยการรับ input เข้ามาใช่ไหมครับนะ ก็จะรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดที่เป็นสตริงเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร x นะหลังจากนั้นก็เปลี่ยน x นั้นเป็น float นะครับไปเก็บไว้ในตัวแปร r 1นะรับอีกตัวหนึ่งนะครับเก็บทับลงมาในตัวแปร x นะครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้า input เมื่อกี้นี้นะครับสมมติว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็น float ได้นะก็เปลี่ยนเก็บเก็บไว้ในตัวแปร r 2นะครับจากนั้นจะก,ก็ไปคำนวณน,นะที่ผมตั้งชื่อว่าตัวแปร r 1กับ r 2องเพราะว่าอยากจะให้มีความหมายว่าเป็นรัศมีนะครับรัศมีของวงกลมที่1กัศงวงล2นลน่ณ คนะ่าพาย r square ของเขานะครับแต่ก่อนที่จะใช้ค่าพายนะครับของโมดูล math ในได้เนี่ยนะครับเราก็ต้อง Import math ซะก่อนนะครับลหลังจากนั้นพอเราคำนวณเสร็จปับ๊บเราก็เก็บไว้ในตัวแปร a 1หมายความว่าเป็นพื้นที่ของวงกลมตัวหมายเลข1น,นะครับแล้วก็คำนวณอีกทีนึงเป็น a 2แล้วก็ปริ้นผลลัพธ์ไปที่เราเขียนเขียนอย่างเงี้ยนะครับนะเราจะพบอย่างนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วใน python ชื่อว่า input ซึ่งหน้าที่ของ Input ก็คือรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดจะรอรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะครับเมื่อผู้ใช้พิมพ์อะไรเรียบร้อยปรากด Enter อรปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะคืนผลลัพธ์กลับมาให้ตัวแปร x นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะนี้ก็คือเขาก็จะรับสังเกตว่า Input เนี่ยจะไม่มีรับตรงนี้ไม่มีสดใสอะไรนะครับในกรที่ float x หมายความว่าเขาจะเอาค่า x ตรงนี้ค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปร x เนี่ยนะครับไปแปลงเป็น float ได้ผลลั์แล้วคืนกลับมาเก็บไว้ใน r หนึ่ง แล้วก็เห็นแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นฟังก์ชันชื่อ print นะครับ print เนี่ยก็จะรับข้อมูลนะครับตอนนี้จะมีข้อมูลหลายหลายตัวก็ได้นะครับขั้นด้วยคอภาพไปเรื่อยๆเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปแสดงผลทางจอภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น input เป็น float หรือเป็น print นะครับเหล่านี้เขาเรียกเป็นฟังก์ชันเราจะเห็นอย่างนึงนะครับว่ารูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นแบบนี้แบบที่1น่นะครับแบบ print เนี่ยนะครับคือมีชื่อฟังก์ชันนะตามด้วยวงเล็บเปิดนะครับข้างในเป็นรายการของข้อมูลที่เราอยากจะส่งให้ฟังก์ชันนั้น แล้วรูเล็ตปิดนะครับถ้าสังเกตว่าปริ้นเราเราไม่มีเราให้เขาปริ้นไปก็จบจบไปนะในขณะท,ที่ข้างบนเนี่ยนะครับนะมันจะอยู่รูปแบบนี้ก็คือเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับส่งข้อมูลไปแล้วเเราหวังว่าจะได้ผลลัพธ์คืนกลับมาแล้วก็มาเก็บไว้นในตัวแปรนะอันนี้ก็จะอยู่รูปแบบสีอันบนนี้นะครับในขณะที่อินพกับ f ฟลด์นี่นสต่างกันนิดหน่อยนะตรงนี้ Input ตรงนี้เราไม่ได้ส่งอะไรไปนะในขณะที่ f ฟลด์เราต้องส่งนะครับ นะเพราะฉะนั้นการเรียกใช้ฟังก์ชันที่ผ,ผ่านมาแล้วเรียกใช้ฟังก์ชันไปหลายๆตัวทีเดียวแหละนะครับก็จะมีรูปแบบของการเรียกนะหรือเรียกแล้วมีข้อมูลคืนกลับมาให้สังเกตนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะรบลัดสองบรรทัดนี้นะครับให้เหลือบรรทัดเดียวได้นะก็อันนี้ก็เรียกใช้ฟังก์ชัน Input มันจะได้ผลคืนกลับมาเป็น string ใช่ไหมครับเราก็เอา string นั้นนะส่งต่อไปให้ฟังก์ชัน float นะครับแล้วก็ได้ผลคืนกลับมามาเก็บไใน,นตัวแปรอันหนึ่งนะแล้วก็ทำนองเดียวกับ R2 ฟังชันที่มีที่ไพทอนมีให้เราใช้เลยนะครับมีเยอะแยะนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกเป็น built-in functions นะครับนะเป็นลายกรของฟัง์ชันซึ่งไพทอนมีให้เราใช้เลยนะครับนะในวิชานี้เราคงไม่ได้เรียนรู้ทั้งหมด้นนียนะครับคงเรียนรู้ประมาณเท่านี้นครับนะที่สีเขียวเยวนี่ยนะครับก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับในวิชานี้ตอนนี้ถ้าเราอยากจะอยากจะเขียนฟัง,ฟงก์ชันของเราเองขึ้นมา จากโปรแกรมเมื่อกี้นี้ที่เราบอกรับข้อมูลเข้ามาแปลงเป็นรัศมีรับข้อมูลเข้ามาแปลงเป็นอีกรัศมีหนึ่งคำนวณพื้นที่วงกลมคำนวณพื้นที่วงกลมแล้วก็พิิพ์ออกเนี่ยนะครับผมอาจจะเขียนีกแบบนึงก็ได้นะก็คืออยากจะเขียนผมมยากเทเขียนที้เป็นอย่างนี้ก็คือรับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร r หนึ่ง r 2นะครับหลังจากนั้นอยากจะมีฟังก์ชันของตัวเองครับชื่อว่า circle area นะครับที่ส่ง r 1ไปแล้วนยครับได้พื้นที่ของวงกลมนั้นกลับคืนมาเราก็มาเก็บไว้ใน a 1กับ A2 2นรมพ์ ถ้าเราอยากจะมีฟังก์ชันแบบนี้นะครับชื่ว่า circle area เนี่ยนะครับซึ่ง Python ไม่มีให้ใช้นะครับเราก็ต้องนิยามมันขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะนิยามก่อนที่เราจะใช้มันนะครับก็ให้เขียนคําว่า def นะครับก็ย่อมาจาก define เนี่ยนะครับ def ตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อมูลที่เราที่ผู้เรียกเนี่ยครับอันนี้เหมือนกัเรียกใช่ไหมครับเรียกแล้วก็ส่งค่า r 1มา นะพอส่งอาน,นึงมาปุ๊บข่าวมันก็เลเก็บไว้ในตัวแปรอาตรงนี้นะครับอาตัวแปร R ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเหมือนกับเป็นข้อมูลขาเข้าของฟังก์ชัน Circle Are แนะครับแล้วเราเอาอไปทำอะไรก็เขียนอยู่ในนี้แหละครับเขียนอยู่ในนี้นะแต่เราจะรู้เองว่าอยู่ในนี้นะครับใน Python ก็บอกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในฟังก์ชันนะครับที่เราจะเขียนขึ้นมาเองเนี่ยนะครับก็ต้องยืงเข้าไปนิดนึงนะโดยทั่วไปก็อาจจะยืงไป4ตัวนะแต่เพลนในสไลด์นี่เราอยากให้มันกระทดัดหน่อยเราเลยยืงแค่2ตัวนะครับ สองช่องนะครับหรือ4ช่องนะครับนะแล้วเราก็คํานวณไปเลยครับเนะี่ยฮะรับตัวแปรรับค่าที่เก็บยว่ในตัวแปร R มาเรียบร้อยละนะเพราะฉะนั้น Circle คอ,อะไรจะจะ,จะทำงานได้นะครับก็ต้องมีคนเรียกพอเรียกปั๊บก็จะส่งค่าตรงนี้มาที่นี่ R ก็มีรัศมีแล้วเราก็คํานวณน,นะครับคำนวณคำนวณเสร็จปั๊บเก็บไว้ในตัวแปร A เราคำนวณอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราสิ้นสุดการคำนวณเรียบร้อยแล้วนะสิ้นสุดการทำงานของฟังชันเรียบร้อยเราอยากจะคืนผลเราก็ใช้คำสั่งว่า return return แล้วตามด้วยนะครับค่าที่เราอยากจะคืนไปเพราะฉะนั้นถ้า circle area ถูกเรียกที่บรรทัดน,นี้นะครับ r 1จะถูกส่งมาที่ r นะมีการคำนวณเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ return a กลับไป return ไล,ล้วปั๊บปึ๊บก็จะกลับมาที่ที่เเก็บไว้ใน n ตรงนี้พอลงมาลง,ลงมาคำสั่งนี้นะครับ circle area r 2 r 2ก็จะส่งมาที่ r นะครับอ่าตรงนี้ก็ได้ค่าเรียบร้อยปับ๊บคำนวณคำนวณเสร็จก็รีเทิร์นกลับไปก็เก็ยไว้ใน A 2แล้วก็ไปปินนะครับให้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้โดยสรุปก็คือว่าเราเราอยากจะนิยามฟังก์ชันเราเองใหม่ขึ้นมานะครับให้ขึ้นด้วยคำว่า def นะครับชื่อฟังก์ชันมงเล็บเ,เปิดมงเล็บปิดแล้วห้ในตามด้วยข้อมูลที่เราคาดหวังว่าจะมีคนส่งมามีตัวโคลอนตามหลังนะครับหลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับทุกๆคำสั่งที่อยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะต้องง,องทงนน,นรัักกนะกุกกต นะถ้าตรงนี้เงี้ยงสองตัวก็ต้องสองตัวหมดนะครับให้สังเกตว่าเ,เมื่อกี้เราเขียนนิยามฟังก์ชันชื่อว่า circle area นะครับนะก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะเขียนฟังก์ชันอื่นอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากเขียนอีฟังก์ชันหนึ่งนะครับโดยที่ผมอยากเขียนฟังก์ชันชื่อ main นะที่ประกอบด้วย5คําสั่งนี้นะก็ง่ายๆก็คือเราเอาจจะกระเถิบไปก่อนปุ๊บอ่ากระเถิบเยื้องเข้าไปแล้วนะ indent นะเขาเรียกว่า indent นะครับเยื้องเข้าไปปั๊บเนี่ยครับแล้วเราก็นิยามฟังก์ชัน define main อ่าแต่นี่เมนผมไม่คาดว่าจะมีอะไรรับเข้ามาผมก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไปเฉยๆยงั้นนะแล้วก็โคลอนนะครับแล้วเมนผมก็ไม่คิดว่าจะคืนค่าด้วยสมมุตินะครับว่าเราไม่คืนค่าเราก็เงียบๆไปอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็หมดแล้วดังนะั้นเราก็ตามด้วยคําสั่งสมมิเรียกเมนเห็นไหมเมนตรงนี้จะไม่อยู่ภายในฟังก์ชันแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ยืงเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามการทํางานงตรงนี้นะครับ ระบบก็จะอ่านแมทนะครับก็มีการ Import m a t ทเข้ามานะครับมีการนิยามฟังก์ชัน Circle Are a นิยามฟังก์ชัน Main นะครับแล้วก็เริ่มเรียกฟังก์ชันเม n ละพอเรียกเม n ปับมาที่นี่ใช่ไหมครับเราก็มาสั่ง Input ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเราไปเรียก Circle Are แนะครับแล้วก็มีการ return จะสังเกตว่าฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันซึ่งมีค่าคืนกลับไปนะครับในงฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันซึ่งไม่มีค่าคืนนะครับนะก็ร่าวๆอย่างะมี้ย ไม่มีคําสั่งรนะีเทิร์นหรือว่าจะเขียนรีเทิร์นแล้วไม่มีอะไรตามมาก็ได้นะครับไม่เป็นไรรีเทิร์นเฉยๆนะครับอ่ะเราจะมาดูนะครับว่าเออ่ถ้าเป็น Python เนี่ยนะครับนะที่เมื่อกี้บอกมานะครับว่าการลักษณะการทํางานเนี่ยนะครับนะของตัว Python อนที่อ่านคําสั่งมาเรื่อยๆนะครับที่จะทําจากบนลงล่างเนี่ยนะครับในกรณีนีเน้เราจะค่อยๆทําทีละคําสั่งให้ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าก็ขอเขียน โปรแกรมเมื่อกี้นี้นะเรียบร้อยนะครับในตอนนี้นะครับนะวิธีสั่งให้ตอนนี้เนี่ยนะครับทำงานทีละสเต็ปนะก็จะใช้คําสั่งรันคดีเรารันนี้เฉยใช่ไหมรันนี้เฉยนะครับรันเคอร์เลนสคริปต์นะครับหรือกด f 5งวดนี้เราจะรันแบบนี้ครับนะมันจะรันได้3แบบนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยนายเซอร์นาเซอร์นี่ก็คือมันจะละเอียดไปหน่อยนึงอาจจะดูลําบากอาจจะดูช้าไปหน่อยนะผมขอเรียกแบบ faster นะครับเล็กน้อยะเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมก็จะไปสมมติปิดบีเทอนี้ก่อนนะ ผมจะไปขอดูนะครับตัวตัวแปรต่างๆนะครับหรือชื่อต่างๆระหว่างการทํางานของโปรแกรมนะครับเขาจะาแสดงว่าตอนนี้ Python เนี่ยรู้จักชื่ออะไรบ้างแล้วนะครับนะเพื่อให้เราเข้าใจตรงนี้นะครับก็เริ่มนะครับ Run นะครับ faster เอาละเริ่มต้นจะมาที่มันทัดแรกก่อนนะ import math นะพอไม่ได้คํานี้ปั๊บนะครับตอนนี้ยังไม่ทำนะยังไม่ทํานะครับนะแค่ข้างตรงนี้ก่อนว่าจะทําแล้วนะจะทำเมื่อกดปุ่มนะครับ ก็กดไปนะครับกดปึ๊บอ่าพ่อตรงนี้ปั๊บปึ๊บเครื่องจะรู้จักแล้วว่าชื่อว่าแมะระบบจะรู้จักแล้วแมทแมทเป็นโมยู่หนึ่งนะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับอ่านต่อมาปึ๊บอ่าพ่อนตรงนี้ปั๊บปึ๊บเครื่องจะรู้ว่ามีคําว่า circle area นะครับนะฮะมีชื่อว่า circle area นะครับก็ยังไม่ทํางานนะครับยังไม่ทําคําสั่งนี้นะครับแค่รู้ว่ามันมีนิยามของคําว่า circle area ซึ่งคือฟังก์ชัน ประกอบไปด้วยคาสั่งทั้งต่อไปนี้แต่ยังไม่ทำนะเพราะมันแค่นิยามเท่านั้นเหมือนตรงนี้ปั๊บนะครับ่าทําทต่อนะครับกดปุ๊บนี่เห็นไหมเครื่องก็จะรู้ระบบก็จะรู้อีกแล้วว่ามีชื่อหนึ่งชื่อว่าเมนนะครับซึ่งเมนมีนิยามไรต่อไปนี้นะครับแล้เมื่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นคําสั่งแล้วชื่อว่าเมนก็จะเริ่มทําแล้วนะครับถ้าเรากดคือตอนนี้ไม่ทํานะครับแต่พอเรากดปับ๊บมันจะไปทําที่เมนก็จะไปหาก่อนว่ามีชื่อเมนอยู่ไหมนั้นะในระบบกรู้จักชื่อเมนเขาก็ไปทํา ถ้าเราไปคีย์ตรงนี้ว่าเป็นอะไรที่เราไม่อยากชื่อเขาก็จะผิดนะครับสมมติทำนะครับปุ๊บมันจะกระโดดมาที่เมนเห็นไหมครับแล้วก็เริ่มทำนะก็เริ่มทำนะครับก็กดต่อปุ๊บตอนนี้ก็จะรอที่อินพุตอยู่นะครับมันรออินพุตอยู่ตรงนี้นะครับผมกอใส่นะครับ12บส Enter พอ Enter ปั๊บเบิ่าเขาก็จะไปเรียก float แล้วก็ได้ผลกลับมาที่ R1 หนึ่งจะมีตัวแปร R1 หนึ่งอยู่นี่ครับเห็นไหมตัวแปรอาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวแปรที่อยู่ภายในฟังก์ชันเขาเลยเรียกว่าโ o c a l นะตัวแปรภายในฟังก์ชันนะครับเรียกว่า Local. โลเคโล c คคือท้องถิ่นภายในฟังก์ชันนะครับตอนนี้ตัวแปอรอันหนึ่งแล้วเก็บ12.0ป้อมเป็น f l o ด t นะครับสามารถทำงาน,นต่อนะครับอันก็จะรอรับ input ตนะรอรับ input อยู่ตวงนะครับสมมติสิบ 13. นะครับโอ,โอ้โอ้มันผิดนะครับผิดเพราะผมสกด input ผิดเห็นไหมครับนะเขาก็บอกว่าชื่อไม่รู้จักอ่าเห็นไหมครับ ที่ผมตั้งใจเขียนตรงนี้ว่าอินพุตผิดนะครับเพื่อให้เห็นว่าเวลานิยามฟังก์ชันนะครับระบบจะไม่ได้ดูละเอียดนะครับว่าข้างในนี่มีอะไรผิดมันจะผิดตอนทํางานโอเคไหมครับผิดตอนทํางานเมื่อมันเจอว่าผิดเพราะมันรู้จักคว่าอินพุตคืออะไรนะครับก็ผิดเกิดขึ้นนะก็เกิดการผิดพลาดนะครับก็สต็อปซะนะครับแล้วก็ไปพิมพิมพ์ใหม่อินพุตนะครับเอาใหม่นะครับก็เริ่มใหม่นะครับแต่งานนี้จะขอกดเร็วหน่อยนะครับนะก็ไปแล้วรู้จัก เซอร์เคิลแอเรยนะครับรู้จักเมนแล้วมาเริ่มทำงานเมนกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับรับอ่ารับเราใส่นะครับ12โอเคนะตัวแปรอันหนึ่งมาแล้วนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใส่นะวันนี้ก็ใส่สมิว่า20นะครับ ปุ๊บอ่ะก็เรียบร้อยเพราะงี้เรามีตัวแปร r1 r2 เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการคำนวณน,นะครับตรงนี้จะไปเรียก Circle Are a นะครับ่า Circle Are a รู้จักไหมรู้จักนะครับคนแล้วไปนะครับพอเรากดปั๊บปุ๊บอ่ะก็จะมา Circle Are a นะตรงนี้ Circle Are a จะมีตัวแปรใหม่ชื่อ r ไหมอ่าตอนนี้ก็จะมีค่า12บสอมาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าตอนนี้มันเรียกเข้ามามันส่งค่า r1 มาใช่ไหมครับซึ่งเป็น12บตรงนี้ปั๊บก็จะเกิดการคำนวณนะก็จะได้ตัวแปร A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  ขึ้้้้นนนนนมมมาาา่่เเปปป็็็พืทีะะครััับบบบบแลลลววกกกกไไ๊จใ1 เพราะฉะนั้นตอนนี้เอ็นหนึ่งก็จะมีค่านี้ที่เมื่อกี้คำนวณหลังนั้นก็ทำเซอร์เคิลแอเอีกครั้งนะครับนะก็เหมือนทำนองนี้เหมือนกันปุ๊บก็จะมาเก็บไว้ใน A2 นะแล้วก็เกิดการปริ้นเกิดขึ้นนะครับพอปริ้นปักก็ปริ้นเรียบร้อยนะปริ้นเสร็จปับ๊บมันก็หมดแล้วหมดการทำงานแล้วนะครับก็เรียบร้อยหมดแล้วก็มาทำจบนะเพื่อนโปรแกรมผมมีเขียนอะไรเพิ่มข้างล่างข้างล่างนี่นะครับมันก็ลงมาทำต่อหลังจากเมนไปซึ่งตรงนี้เรายังไม่สนใจนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่า เมื่อกี้นี่นะครับนะาดูนะครับเมื่อกี้เรามีฟังก์ชันนี้นะครับ circle area นะครับ main แบบนี้นะสมมติว่าเออ่ให้สังเกตนะครับ a 1เรารับ input เข้ามาแน้วก็เก็บไว้ในรัศมีแล้ว input มาเก็บไว้ในรัศมีแล้วคำนวณพื้นที่คำนวณพื้นที่นะครับถ้าผมสลับสีเหลืองให้ลงมาข้างล่างนะครับสลับบรรทัด r 2ตรงนี้กับ a 1นะครับสลับกันนะครับปึ๊บเป็นอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นรับแล้วก็คำนวณพื้นที่เลยรับแล้วก็คำนวณพื้นที่เลยนะส่วนเป็นแบบนี้นะครับเอ่อจะให้สังเกววาาแ1น้้้บเมก็็ไใใ r ลช นหะลังจากนั้นก็รับเข้ามาเก็บไว้ใน R 2องแล้วมาใช้ความจริงเนี่ยเราก็มันจำเป็นต้องต้องมีตัวแปร R หนึงก็ได้นะครับขอเปลี่ยนเป็นชื่อ R เฉยๆก็แล้วกันเป็นแบบนี้นะรับแล้วเก็บไว้ในตัวแปร R แล้วก็ R มาใช้นะครับเก็บเป็นตัวแปร R แล้วก็ R ตรงนี้ผมต้องการเน้นหนึ่งนี้นะครับว่าตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชันนี้นะชื่อว่า R เนี่ยนะครับกับตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชัน Circle a r ร a เที่ชื่อว่า R เหมือนกันนะครับมันถึงแม้มันชื่อเดียวกันแต่คนละตัวนะครับไม่เกี่ยววววกกกัันะััััันน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 นะะะะะะะไไไไมมมม่่่่่่่่่่่่่ใชาา R R ทททีีีีีีีีีีแลลล้้้้้้จเนนเนนเเเเเปยยยออออรรรรรรงงงงคคคคืบบบดขต รายละเอียดตรงนี้เราจะได้เรียนในทั้งออตอนที่เราเรียนเกี่ยวฟังก์ชันเลยนะครับแต่ตอนนี้มาสรุปเ,เพิ่มเติมให้คร่าวๆก่อนนะครับเพื่อหเห็นเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับอยากจะนิยามฟังก์ชันใหม่นะครับก็ขึ้นด้วย def นะตามด้วยชื่อฟังก์ชันใส่วงเล็บนะมีโคลอนตามหลังนะครับแล้วข้างในก็เป็นลายชื่อตัวแปรนะที่เราหวังว่าผู้เรียกเนี่ยจะส่งมาถ้าตรงนี้เขียนว่าเป็น a c o m b ก็แสดงว่าผู้เรียกก็ต้องส่งมา2ตัวนะครับถ้าตรงนี้เขียนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดก็ดผู้เรียกไม่ต้องส่งอะไรมาเลย นะทำงานไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ต้องเยื้องก็ไปหน่อยนึงทางานไปเรื่อยๆอยากจะคืนค่าก็รีเทิร์นค่าที่อยากจะคืนกลับไปนะครับสิ่งที่ต้องเน้นอย่างนึก็คือว่าเราจะต้องนิยามฟังก์ชันก่อนแล้วจึงจะค่อยเรียกฟังก์ชันนั้นได้นะตัวอย่างเช่นสมมติขเขียนนี้นะครับผมนิยามฟังก์ชัน f1 ฟังก์ชัน f2 ให้สังเกตว่า f1 ทําอะไรง่ายๆนะครับรับ x มาก็คืน x ลบหไปเลยนะรพรเราเรียกสมมติเราเรียก f1 3เนี่ยน,นะครับก็จะคืน8นะครับอันนี้ก็นิยามอีกละ f2 x f สอง a แค่สังเกตสิครับ f 2เนี่ยนะครับจะมีการไปเรียกใช้ a 1 f 1นะมีการเรียกใช้ f 1นะครับโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเรานิยาม f 1แล้วครับนิยาม f 2แล้วนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราบอกปิ้น f หนึ่งโมเล็บสกับ f 2องโมเล็บเนะครับเพราะ f 1นงโมเล็บสเนี่ยนะครับก็จะส่ง3มานะครับแล้วคืน8กลับไปนะครับนี่ก็ปิ้นแปด f 2 7นะก็จะส่ง7กลับมานะครับ7 7ก็จะเรียก f1 f1 ก็คือแม้งบนนี้7ก็จะคืน12 12ลงมาคูณ2เป็น24 24ก็ return 24กลับมาแล้วก็จะ p r i n 24นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทํางานได้ถูกต้องมาลองดูกรณีกรณีตัวอย่างนี้นะครับเราสลับฟังการเขียนฟังก์ชันนะครับ f2 กับ f1 ตอนแรกเราจะรู้สึกเหมือนกันว่า f2 ไปเรียกใช้ f1 ซึ่ง f1 อยู่ข้างล่างนะอย่างนี้จะผิดหรือเปล่านะครับไม่ผิดนะครับเพราะว่า Python เนี่ยจะนิยามตอนที่เคาอ่านจากบนลงล่างเนี่ยแะครับตอนนี้เขารู้จัก f2 แล้วตอนนี้เขารู้จัก f1 แล้ว เขาแค่รู้จัก f 2กับ f 1แต่ยังไม่ลงมาทํางานทั้งในนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้ปั๊บ f 1 3ของเขาก็จะม่เรียกที่นี่นะแล้วก็คืนแปกลับมาพอมาเรียก f 27ก็จะส่ง7มาให้ที่นี่นะครับแล้วก็ลงมาที่นี่7ซึ่งก็รู้จัก f 1ไปแล้วนี่เพราะว่าก่อนที่ก็จะมาเรียก f 2 7ตรงเนี้ยมันได้ Python ได้อ่านจากบนลงล่างมาเรียบร้อยแล้วก็รู้จักทั้ง f หและ f 2เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ังไม่ผิดเหมือนกันถ้าเรา,ารนร 1, รเรนอเสียงอย่างเงี้ยาาี้นะครับ นะตรงนี้นะครับไพ่ต้องรู้จัก f 1นะครับแล้วก็ปริ้นอ่ะก็ f 1รู้จักไหมรู้จักส่ง3ามไปปุ๊บคืน8ปกลับมาแล้วก็ปริ้นพอลงมาบรรทัดนี้ปรับอยากจะเรียก f 2ตรงนี้แหละครับเขาจะไม่รู้จักนะเพราะ f 2ยังไม่ถูกนิยามนะเพราะว่าเขาทํางานจากบนลงล่างนะครับแบบนี้เนี่ยบรรทัดนี้คือจะถูกนะครับแต่อันนี้จะผิดนะครับอ่ะสมมติว่าความจริงควาว่าฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันก็เหมือนฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์แหละ นะสมถติว่าเราอัน okay. น <x S 1> ี้อย่างเงี้ยโอเคนี่เราสบายใจนะครับเพราะรู้สึกว่าเราเขียนมาตั้งนานแล้วครับ f x กำลั2เนี่ยนะครับหรือว่า gxy นะครับเท่ากับ max ของ xy บวกด้วย square root ของ f 2x กับ f y จำนองนี้นะครับนะถ้าเกิดมีใครถามว่าเลขเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็แน่นอน f 2ใช่ไหมครับปุ๊บใส่ตรงนี้ไปนะครับก็เป็น4เพราะฉะนั้น g ของไอ้นี่15ก็เท่ากับ g ของ4 15นะ g ของ4 15นะครับ4ก็มาไว้ที่นี่15ไว้ที่นี่นะครับก็เป็น max ของ4กกกััับบบบ15ใช่มครวนะ f ของ 2อคูณเซึ่ง x ตรงนี้มีค่า4นะก็เป็น f ของ8นะบวกกับ f ของ15 f นะครับ f ของ8ก็คือ f ของ8คืออะไรนะ f ของ8ก็คือ8กําลัง2เพราะว่า f มันมี fx เท่ากับเอกำลังสองนะครับก็เป็นแปกำลังสองนะเอฟบ้ก็เท่ากับ15ากำลังสองนะครับแกำลังสองบวก15บ้ากำลังสองเท่ากับ17 s q จ็สแรทนะครับก็เท่ากับ1ิเ็นะก็เท่ากับย5บาวก17เนะครับแล้วบวกกันทากับ t h o n อนะครับอันนี้คือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ก็คือใส่ x มาจะคืน x กับ,บังสหรือแล้วก็ฟังก์ชัน g ซึ่งรับ2ตัวมานะครับใส่ x กับ y มาจะคืนค่านี้กลับไปนะครับซึ่งมีการเรียกใช้ f เหมือนกันเราก็เขียนง่ายๆอย่างเงี้ยครับนะ f x เท่ากับ return x กับบังสองครับนะแล้วก็ g x y นะก็ return max เลยมนมีฟังก์ชัน max อยู่นะครับก็จะเอาเลือกตัวมากแล้วก็บวกกับนะ f ของ2 x 2 x สนคะูณ x นคูณ x นะครับนะูณ x, นะ x แล้วก็ f ของ y นะฟตรงนี้ก็ต้องขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับนะแล้วก็ทั้งหมดสแควรูตก็จบอยากจะรู้ว่า f ของ g ของ f 2องคอมหกสิบห้าเท่าไหร่ก็ปริ้นเลยก็ปริ้นของ g ของ f 2องคอมหกสิบห้าเพราะาเราทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแหละครับมืนตรงนี้เราบอกว่าอยู่นเลข f 2ก่อนใช่ไหมเอฟสองขึ้นมาที่นี่ปุ๊บคืน4กลับมาลงมานี่ตรงนี้กลายเป็นสี่โทษทีนะครับกลายเป็น4กับ15ใช่ไหมครับ4ก็ไว้ที่ x 15ไว้ที่ y นะแล้วก็หาค่าแมกระหว่าง4ี่บห้ นะครับแล้วก็ f ของ2อคูณสก็เป็น8ก็เป็นหาค่า f ของ8ปดเขาขึ้นมาข้างบนนะครับก็ได้8 8ดปดกำลังสองก็แปดกำลังสองก็หกสินะครับบวกกับ15บห้นะสิบห้ากำลังสองสองก็ยี่ห้าแล้วบวกกันบับแสคลูคก็ได้สินะครับแล้วก็ขึ้นออกมาก็จบเอาแล้วตอนนี้มาดูตัวอย่างของตัวการบ้านนะครับการบ้านจะเป็นสารพัดคำสั่งแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับที่ตามไปด้วยฟังก์ชันเยอะแยะหมดเลยนะครับแล้วยังมีคลาสเคิร์สเลยซึ่งเราไม่ต้องสนใจมันนะครับนะสิ่งที่เราสนใจคือฟังก์ชันนี้ครับ ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันเดียวนะฟังก์ชันนี้รับตัวแปรมาทั้งหมดเนี่ยนะครับหตัวเอ,อ่อสิตัวนะสิตัวนะครับความหมายของ x 1 y 1 r 1 v 1 x อะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในคำอธิบายของโจทย์นะแล้วพอทำจนเสร็จปั๊บก็จะรีเทิร์นซึ่งแปลกๆเขียนอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ต้องทําในนี้นะครับก็คือพยายามตั้งค่าของค่า v 1 x v 1 y v 2 x v 2 y เนี่ยนะครับให้ได้โดยใช้สูตรที่เราเรียนรู้มาไอ้ที่อยู่ในโจทย์นะคือค่านี่นะครับเนี่ยยตรงเนี้ เขียนตรงนี้ครับเขียนคําสั่งตรงนีนะ้ซึ่งใช้ความรู้ทาง expression แต่ตอนเขียนตรงนี้นะครับต้องอย่ายลืมยื่งเข้ามาให้ตรงกับคําสั่ง return นะครับแล้วทําให้ได้ตามสูตร2ส,สูตรนีนะ้โดยรับ x 1 y 1 H1 a v 1 x เลยนะครับสิตัวนี้มานะครับทำการคํานวณในกรณีลูกบอลชนกันโดยใช้สูตรนี้เพื่อให้ได้ความเร็วตามแนวแกน x กับกแกนของรลูกบอลลูกที่1นะครับแล้วก็ความ ความเร็วตามแนวแกนเอับแกนวางของรูปที่2องนะครน,นี่คือของรูปที่1นะน,นี่ของรูปที่2นะครับก็คือดูฟังก์ชันนี้ครับแล้วเขียนตรงนี้ให้ได้เท่านี้เองครับ